สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวาและนี่คือการไลฟ์สตรีมสดๆอีกครั้งนะกับเกมสเตลาเซฟออนไลน์ก็เป็นเกมมือถือญี่ปุ่นมาก่อนนะมีการแปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วและรู้สึกจะมีเซิร์ฟภาษาไทยด้วยนะเห็นมีเพื่อนๆในโนเนมเกมมิ่งทีวีบอกนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็เราสามารถเล่นคอร์สหรือข้ามเซิร์ฟกันได้คือไอ้เกมเนี้ยเวลาเราสร้างตัวละครเนี่ยมันย้ายเซิร์ฟได้อิสระเลยนะฮะแล้วก็จะมีเซิร์ฟยูนิเวอร์แซลคืออยู่ประเทศไหนก็สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ในเซิร์ฟยูนิเวอร์แซลนะครับก็ในเรื่องของเกมนี้ประมาณว่าสั้นๆแล้วกันคือโลกประมาณว่าแบบต้องอยู่ไม่ได้แล้วมั้งคนก็ต้องแบบแสวงหาไปในอวกาศแล้วก็ไปเจออยู่2เผ่านะฮะเผ่านึงก็คือเป็นมิดก็คือหัวจะคล้ายๆช้างไซสัตว์ใช้สิงโตอะไรเงี้ยคือเป็นแบบกึ่งๆสัตว์ก็เป็นมิดกับมนุษย์นะฮะมนุษย์ก็อยู่ที่เนี้ยแหละแต่ว่าอีกฝ่ายนึงจะเป็นแบบสัตว์ประหลาดนะครับก็จะเป็นแบบถ้าใครเล่นสตาร์คราฟต์นี่คือนึกถึงเผ่าเซิร์กอ่ะก็คือจะละลานชาวบ้านไปทั่วมนุษย์ก็โดนฆ่าไปเกือบตายตายเกือบหมดนะฮะก็จะมีผู้รอดชีวิตก็คือพวกเรานี่แหละนะไปเพื่อต่อสู้กับพวกแมลงหวีพวกนั้นต่อนะฮะเอาล่ะเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเลยนะสตาร์โตนะฮะมีเซิร์ฟหลายเซิร์ฟก็อย่างที่บอกนะเลือก Universal ดีกว่าจะได้เล่นครอสข้ามจะเจอคนทุกคนนี้ได้นะฮะและนี่คือตัวละครผมที่เล่นไว้ก็ใหม่ไหนไม่รู้นะเซิร์ฟอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะก็อย่างที่บอกแหละมันครอสเซิร์ฟกันได้ขอสร้างตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวนี่แล้วกันนะไปเลย create character ชื่อ Shorty น่าจะได้นะได้นะไม่มีใครตั้งซ้ำผมอยู่แล้วนะครับเพราะ Shorty ผมตั้งไว้แล้วไงวันเดือนปีเกิดก็มั่วๆแล้วกันมั่วเพศหญิงแล้วกันนะเพศชายเล่นไปแล้วครับทรงผมไม่ใช่หน้าตาแบบไหนดีวะ เอาแบบนี้แล้วกันขี้เกียจเลยว่าทรงผมเอาแบบผู้หญิงหน่อยแล้วกันเออนี่เดี๋ยวมีนี่แล้วกันแล้วก็อันนี้สีผมนะผมทองส่วนสูงธรรมดาไปเสื้อชั้นในไม่ใช่สีผิวสโนไปเสื้อมีหลายสีครับสีอะไรดีอ่ะสีเหลืองแล้วกันแล้วก็ชั้นในฮะสีขาวแล้วกันนี่คือเรื่องของการสร้างตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยอ่ะมันจะมีอยู่5สายเดี๋ยวก่อนเราเลือกสายเลยวะมาอะควากัสแมกนาเลไลเซอร์ไลเซอร์แล้วกันนะไลเซอร์แล้วกันแมวอะควาอะควาดีกว่าช่างใจอยู่ครับจะเอาสีฟ้าหรือเอาสีม่วงดีเริ่มเกมด้วยตัวละครนี้กันเลยไปเฮ้ยผมลืมบอกเกมนี้มัน MMORPG น่าจะรู้อยู่แล้วแหละแหมชื่อเกมเลยนะฮะสคริปต์นะเนื้อเรื่องไม่ขอดูนะครับtake tutorial สอนนะสอนคือให้เกมมันสอนนะครับเผื่อเราจะได้เล่นเป็น move camera คือการเลื่อนหน้าจอนั่นแหละซ้ายขวาได้นะครับนี่คือต้องไปกดที่อื่นที่ไม่ใช่เมนูหรือตัวละครนะมันก็จะหมุนหน้าจออันนี้เป็นการขยายหรือซูมเข้าซูมออกนั่นเองนะฮะซูมเข้าซูมออกฮะแล้วจะมีปุ่มเดินนะฮะเดินแล้วก็กดที่ตัวละครก็เป็นการคุยนะฮะแล้วก็กดปุ่มนี้ก็ทอล์กก็จะเป็นการคุยเหมือนกันเป็นการคุยเหมือนกันอีคลิปนะฮะแบ่งครึ่งซีกนะครับดำกับสว่างนะฮะนี่แสดงว่าเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแน่เอ้ยไม่ใช่อีคลิปแบบครึ่งเสี้ยวนะฮะต่อมาให้ไปใส่ออเรนจ์เจลลี่กับกรีนเจลลี่นะฮะไปอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกระเป๋าแล้วดูดิมีเยอะมากทั้งคอสตูมนะฮะนี่คอนซูมอันนี้ไม่ใช่คอสตูมคอนซูมหมายถึงไอเทมใช้แล้วหมดไปนั่นเองนะอย่างอันนี้เป็นโพชั่นนะครับคุณมิสเตอร์ทีบอกว่าตั้งได้ที่มันดีเลย์ใช่ครับแต่ไม่มีดีเลย์เลยไม่ได้ครับต้องมีดีเลย์ครับต่อไปอันนี้สอนเรื่อง HP กับ PP ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเป็น HP กับ MP นั่นแหละเหมือนเกมทั่วไปนะฮะจะสู้กับมอนก็กดที่มอนก่อนแล้วก็คำสั่งจะเปลี่ยนเป็น Attack นะฮะ
แล้วก็ตรงนี้คือสวอปเขาเรียกสวอปนะคือหรือฟลิกก็ได้ก็คือจะเป็นการเลื่อนนะครับจริงๆมันจะมีสกิลอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นไม่เป็นไรเข้าไปตีก่อนโหแล้วถือดาบโคตรเท่เลยถือได้ยังไงนินจานะเขาบอกอ๋ออาวุธติดตั้งได้2อันคือเมนอันนี้คือเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็มีอาวุธรองคือเราเปลี่ยนได้นะอาวุธพื้นฐานจะมี3แบบแล้วจะมีเวทอีกอันนึงนะฮะเกมนี้มีไมเพสโตยังมีน่าจะเกือบคือมีนานละเกมนี้มีนานละนะฮะกดใช้สกิลนะฮะก็แค่นี้การบังคับก็ไม่ได้วุ่นวายนะก็แนวแอคชั่นเลยนะเอาแอคชั่นมาผสมกับตัว RPG นะครับก็อันนี้เป็นเกรดพอเกรดเต็มเนี่ยเราจะแปลงร่างกลายเป็นไอ้ที่มันให้เลือกไอ้อะไรนะที่มันให้เลือกซัพพอร์ต5ธาตุอ่ะที่เป็นแสงอ่ะเราก็จะแปลงร่างไปตามแสงแต่ละอาชีพแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกันอะไรแบบนั้นนะขอสคริปต์เราลุยเลยดีกว่าขอกลับไปควบคุมที่มือถือนะเข้าไปเล่นวงในวงนอกดีวะแต่ที่มอนก่อนนะแหมก็ลืมก็ว่าทำไมตีไม่ได้นะโอ้โหแล้วดูปืนแม่เปลี่ยนเอาดาบด้วยว่ะน่าจะโหดกว่ามันตีเราไม่ตายแล้วมันเป็นการทดสอบ นี่ใช้ตัวโกงสกิลนะฮะแล้วไอ้ 100% ใช้ยังไงวะโอ้มีคอมบิเนชันด้วยเว้ยโอ้มีหลบได้ด้วยนะมีกาดแตกด้วยแม่เฮ้ยผมลืมไปหมดแล้วจริงๆเนี่ยเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นมาเป็นปีแล้วแปลงร่างดิวะไม่แปลงร่างยังไม่ได้วะจริงๆร้อยต้องแปลงร่างได้แล้วนะโอ้โหโอ้โหมันนิ่งไปครับตายซะไม่ตายง่ายๆหรอกต้องแปลงร่างก่อนแล้วจะตายไวทำไมแปลงร่างไม่ได้วะเอาได้ละชื่อมันเหมือนตีอยู่โอ้โหดูดิแปลงร่างแล้วโหดเลยมีอันนี้คือเล่นอควานะอความาช่วยมันจะเป็นตามสีอ่ะก็คือถ้าเกิดเราเลือกสีแดงตัวนี้มาช่วยก็จะเป็นสีแดงมันมี5สีให้เลือกเนาะแดงฟ้าเหลืองส้มเปล่าวะจำไม่ได้อีกอันนึงเป็นสีม่วงหรือสีดำนะครับเอาไปว่าเลือกสีตามที่ชอบอ่ะอยากได้สีไหนก็เอาสีนั้นนะแทบไม่ต้องทำอะไรฮะตีรัวๆแป๊บเดียว สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะฮะก็มีคนมาเพิ่มแล้วครับทันไหมทันนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มตอน5ทุ่มทันครับทันครับเพราะว่าวันนี้ติดธุระก็ไม่ว่างฮะก็เลยมาตอนแรกจะทำ4ทุ่มเดี๋ยวก็กินโคกินข้าวด้วยเนาะก็เลยเอ้ยขอเลื่อนเป็น5ทุ่มดีกว่าแล้วอินโบนัสนะครับก็ได้ตรงได้ตังได้ของมาเต็มเลยเรียบร้อยก็ไม่ได้เล่นยากเนาะการต่อสู้แนวแอคชั่นเลยอันนี้เพื่อเราครับปลุกตอนนี้คือเราจะอยู่ในเมืองขอสคริปต์นะขี้เกียจดู conversation ฮะเราจะไปรีเควสกันเลยดีกว่ามันปล่อยเราอิสระยังวะปล่อยเราอิสระแล้วนะฮะอะไรดึงวะเสียงดังมากเลยตึงเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมีให้ไปหา NPC เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคำพูดอยู่นะครับก็จะมีคำสั่ง see quest ก็คือดู quest ได้นะเป็นสตอรี่นะฮะตามเรื่องนะครับเขาบอกให้ไปคุยกับอีกคนนึงก็คนส่ง quest ก็จะเป็นหัวเป็นอย่างเงี้ยเป็นดาวแบบนี้นะครับsee quest นะเรียบร้อยงั้นการเดิน quest ก็มีแค่นี้ฮะใครที่มีเครื่องหมายคำพูดอยู่บนหัวนั่นคือไปรับเควสได้อย่างเงี้ยรับเควสได้นะก็กด4เควสนะครับสำหรับคนที่ไปส่งเควสก็คือหัวจะเป็นรูปดาวอันนี้ก็บอกให้ไปหาไอ้โซเฟียนะฮะน่าใจคนเมื่อกี้แหละเอาใช่นะคนเดียวกันนะโซเฟียคุยจากระยะไกลก็ได้นะไม่ต้องคุยจากใกล้ๆนะครับได้เหมือนกันไอ้โซเฟียคนนี้แหละที่ปลุกเราจากการละเมิดหลับไปนะฮะเควส complete เนาะนี่คือยังอยู่ในเมืองนะยังไม่ได้ออกไปลุยที่ไหนเลยนะฮะมันให้ไปหาเมอร์แชนนะครับอ้าวไอ้กระต่ายนะครับให้ไปหาไว้ซื้อของใช่ป่ะมันบอกให้ไปหาเมอร์แชนเมอร์แชนแปลว่าพวกพ่อค้าแม่ค้านะคุยซีเควส
ไม่ท้อครับเราคุยเควสอย่างเดียวฮะนิวบีจ็อบนะฮะสำหรับเควสจ็อบสำหรับมือใหม่ให้ออกไปข้างนอกอันนี้รู้สึกจะเป็นแมปต่อสู้แล้วมั้งเออผมก็จำไม่ได้นะเล่นสดๆไอควายดีน่าเลเตอร์นะครับไปไหนต่อวะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนี้แผนที่ก็ไม่บอกฮะอะไรเลยเดี๋ยวดูดิก็ไม่น่ามีตัวอะไรให้คุยแล้วมั้งไอที่ดังวิ่งวิ่งวิ่งนั่นก็คือผมไปกดโดนคนหรือ NPC นะมันเลยดังวิ่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 งไปออกไปสู่โลกกว้างครับเอาล่ะเอาเจอแล้ว NPC อ้าวเออชิปเมนต์ยังไม่ทันทำมาอะไรเลยเออชิปเมนต์ผ่านอีกแล้วอ๋อขอโทษครับมือไปโดนไม้ฮะนี่เราออกมาที่แผนที่แล้วครับจะได้รู้ครับว่าการลุยเควสของเกมนี้เป็นอีท่าไหนนะฮะขอบังคับที่มือถือเป็นหลักนะครับมันให้ค่าใครวะ Take one blue form fit อ๋อตัวนี้ตัวฟิล์มสู้เลยดาบคู่ไปดิตีไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยเอาเข้าแล้วสกิลไปดิตายเลยทีเดียวโหดสกิลแล้วโอ้โหไอ้สปีก้าผมก็จำไม่ได้แล้วไอ้สปีก้าคืออะไรเควสผ่านแล้วฮะในแผนที่เราขึ้นเป็นสัญลักษณ์ให้ไปส่งเควสแล้วคำถามคือแม่งอยู่ไหนวะ อยู่นี่เดี๋ยวนะไอตัวละครเป็นแสงคืออะไรวะสงสัยเลเวลอัพหรือมีอะไรมาสักอย่างนะโอ้โหแบบแสงขึ้นแล้วโวยวายวุ่นวายมากฮะแล้วผมเข้ามาในช็อปทำมะเขืออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องช็อปทีหลังนะฮะเราทำเควสหลักให้เราเล่นเป็นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไล่เมนูคือเดี๋ยวมันจะสอนเองแหละว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับเลเวลเราขึ้นแล้วนี่หว่าเดี๋ยวขอไปดูที่สปีก้าเนี่ยใครๆเล่นเป็นแนะนำทีฮะผมจำไม่ได้แล้วอ๋อนี่เลเวลอินเคสเลเวลได้นะก็คือตอนนี้เราเลเวลอัพแล้วต้องมากดอัพสกิลซึ่งจะใช้สปีก้าสีเขียวในการอัพนะครับก็จะมีอยู่3สายS นี่คือซอสนะฮะดาบ G ก็การปืน M ก็คือเมจิกเล่นสายอะไรดีวะดาบกับเวทแล้วกันนะโหดๆดาบตอนนี้เอาดาบนำไปก่อนสปีก้าไม่พอนะฮะเราก็อัพไปก่อนเรียบร้อยฮะก็จะเพิ่มความสามารถฝั่งดาบขึ้นไปแล้วก็จะมี increase status ได้ด้วยนะฮะก็คือจะเป็นสเตตัสของเรานั่นเองก็มีเพิ่มสเตนสปีดลักบอดี้เทคโซซึ่งเมื่อกี้มันบอกเนี่ยตรงนี้มันบอกนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอย่างสเตนเนี่ยก็คือเพิ่มความแรงของการทั้ง3อันเลยนะคือโจมตีด้วยสแลชคือดาบนะครับช็อตคือปืนนะฮะแล้วเมจิกคือเวทนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มหลักๆคือเพิ่ม3อันนี้คือเรื่องของการโจมตีนะฮะโซโลอันนี้คือเพิ่มเล็กน้อยครับเป็นคริดาเมจส่วนบอดี้นี่จะเพิ่มดีเฟนส์กับ HP Max HP นะครับแล้วก็จะเพิ่มการ์ดคือป้องกันเล็กน้อยนะครับส่วนเทคอันนี้จะเพิ่มเรื่องของความแอคก็คือ accuracy ที่แปลว่าความอะไรนะแม่นยำอ่ะแล้วก็จะเพิ่มพวก defense แล้วก็พลังโจมตีเล็กน้อยนะครับส่วนสปีดนี่จะอัพพวก avoid นะฮะที่แปลว่าหลบหลีกส่วน movement อันนี้ MOV น่าจะย่อมาจาก move ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ move เนี่ยเป็นเรื่องของการเดินเร็วหรือเปล่าไม่รู้ฮะเพราะว่ามาเล่นสดๆนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะโซคือจะเพิ่มเรื่องพลังป้องกันคลินะฮะแล้วก็เพิ่มความถึกเพราะนั้นถ้าจะอัพความถึกเนี่ยต้องมาอัพโซเพราะถ้าเกิดไปอัพบอดี้มันเพิ่มนิดเดียวไงแล้วก็นอกจากนี้เพิ่มไอ้สองตัวนี้แล้วยังเพิ่มแม็ก HP ด้วยนะครับเล็กน้อยส่วนลักเนี่ยเพิ่มคลินะฮะทั้งสองฝั่งเลยคือคลิเลทอัตราการเกิดคลินะฮะแล้วก็คลิดาเมจพอคลิแล้วดาเมจแรงนะครับแล้วเราจะเล่นอะไรดีแอทแทคล้วนเลยวะล่ะแอดแดกล้วนเลยว่าสายดาเมจนูเกอร์นะฮะเพิ่มแอดแทกไม่พอเพิ่มไอ้นี่ด้วยฮะ HP ด้วยไอ้ตรงสว่างเสียงน่ารำคาญหายไปแล้วครับถ้ามันยังคงอยู่นี่คือเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเอ้ยเดี๋ยวเควสหมดยังเดี๋ยวคุยก่อนนี่มีเควสใหม่มาแล้วแสดงว่าเควสเมื่อกี้คือให้อัพเวลฮะแล้วไงอ่ะมันให้ไปไหนต่อวะ
เควสก็หนีไม่พ้นเรื่องฆ่ามอนแหละว่าเดี๋ยวดูเควสก่อนดิเควสตอนนี้ถึงไหนแล้ววะถึงอันนี้นะไปให้ไปคุยกับอีกคนหนึ่งแต่จริงๆเปิดเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนี่ไงเห็นนะถ้าผมกดแผนที่อันนี้จะได้เห็นชัดเจนนะครับขออภัยไม่ได้หันมาดูใน YouTube เลยนะมีเพื่อนๆแชทมาหามากมายนะเรื่องการอัดบอกไปแล้วเนาะใน Play Store มีไหมมีฮะมีนะผมก็โหลดจาก Play Store นะครับแล้วก็อยากให้อัด Minecraft นะครับ PE บอกเลย Minecraft เล่นไม่เป็นฮะเล่นไม่เป็นฮะก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันอาจจะเชิญใครที่เล่น Minecraft เป็นมาสอนนะครับอาจจานะเพราะผมเล่นไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวนะเควสมันก็ให้ไปข้างบนนี้ฮะแล้วทำไมมันออโต้ล็อกวะไปคุยคุยเดี๋ยวเฮ้ยซีเควสคุยเรื่องเควสต่อนะฮะแล้วก็มีเควสเกี่ยวกับการวิจัยฮะวิจัยของมันให้ไปทำอะไรeliminate นี่คือให้ค่านะครับฟิล์ม5ตัวนะฮะไอ้ฟิล์มก็ตัวเมื่อกี้สิวะใช่ป่ะฟิล์มก็ตัวเมื่อกี้ที่เราฆ่าไปเดี๋ยวดูชื่ออ่ะนี่ตรงนี้ก็มีโหดครับใช้ดาบครับอะไรวะไม่ทันทำหาเลยเลยเวลอัพแกผมว่าช่วงนี้มัน EXP คูณ2หรืออะไรสักอย่างแน่เลยเนี่ยอัพเวลกันก่อนอัพเวลกันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลำคาญนะอัพซอสสายดาบรัวๆเลยฮะสแตทอัพสเตนครับไปฮะโหดครับตอนนี้อัดแรงไว้ก่อนนะเดี๋ยวอัพคีต่อเล่นดาเมจนูเกอร์นะเฮ้ยทำไมมันยังวิ่งอยู่วะไม่หายไปวะเดี๋ยวอัพได้อีกอ๋อมีเรื่องของการอัพสกิลด้วยนะครับที่ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมมาแต่สปีก้าแต่ไม่ได้มาที่อันนี้นะอันนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อก็จะมีสายให้อัพซึ่งท่านผู้ชมดูนะฮะมันมีอาวุธเยอะมากเบลดคือดาบบัสเตอร์คือปืนนะครับสเฟียนี้รู้สึกจะเป็นของเวฟเหมือนกันนะเวทเหมือนกันนะแล้วดูดิมีหลายอันมากนะครับมีดิสเดสเยอะแยะเลยธนูเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีอาวุธ2ประเภทขอตามสายไปก่อนละกันตอนนี้สามารถอัพได้นะฮะก็เดี๋ยวมันอัพอะไรได้วะมันแจ้งให้อัพนะเดี๋ยวก่อนแต่คอสก็ไม่พอเดี๋ยวอัพสายดาบก่อนละกันถ้าแรกต้องเวล3ก่อนถึงจะอัพข้างบนได้นะอัพดิเลิศโอ้โหแล้วพลังโจมตีขึ้นเยอะเหมือนกันนะเลิศได้อีกไหมไม่พอคอสไม่พอแล้วสปีก้ามี2อันนะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนสกิลกับการอัพสเตตัสนะครับมันให้ค่าตัวอะไรนะไอ้ฟิล์มเดี๋ยวไปดูไอ้ฟิล์มก่อนไอ้ฟิล์มโห้ยมีบอสฟิล์มด้วยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก่อนตัวกาก่อนไม่ทันทำอะไรเลยอัพสกิลได้อีกแล้วครับแม่ไอ้ฟิล์มตัวสุดท้ายนะครับเพราะจริงๆกดตีทีเดียวมันก็ตียันตายเลยนี่หว่าไม่ต้องไปกดเยอะนะเอาล่ะส่งเควสกันไอ้หานักวิจัยไม่เจอครับแม่ผมก็เวียนหัวเหลือเกินในเกม MMO บนมือถือเนี่ยหมุนกล้องทีก็แม่งงทีนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับอ้าวอ๋อนี่พอเราผ่านเควสปุ๊บมันเป็นสับเควสครับก็มีสับเควสได้ทำก็คือค่ายตัวเมื่อกี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของสับเควสนะฮะเนี่ยมีไซส์เควสเห็นไหมให้ค่ายตัวนี้ซึ่งทำได้ทั้งหมด4ครั้งนะฮะครั้งเอ้ยแสดงว่ามันต้องแตกต่างแน่เลยเพราะดูอ่านเนี่ยมันน่าจะมีครั้งที่4น่าจะเป็นให้ฆ่าบอสถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นประมาณนั้นนะเดี๋ยวไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละฆ่าไม่ให้หมดเลยสังเกตมอนเควสจะมีรูปดาวอยู่บนหัวนะเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้รู้แล้วไอ้เควสหลักผ่าน ไอ้เควสหลักผ่านครับมันเลยถามว่าให้เทเลพอร์ตไปหาไหมเอ้ยดีเหมือนกันว่ะเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวฆ่าให้นักวิจัยก่อนนะผ่านแล้วนะผ่านทั้งเมนเควสทั้งสับเควสแล้วฮะเดี๋ยวอัพสเตตก่อนเดี๋ยวแม่งร้องเสียงดังอีกฮะ
อันนี้อัพได้แล้วนะพอเวล3ก็อัพสกิลเพิ่มเติมได้แล้วแต่ว่าตอนนี้แต้มไม่พอนะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะเนี่ยว่าสกิลของแต่ละสายเป็นอะไรแล้วค่อยอัพไปแต่นี่ผมเล่นอัพไปก่อนเลยตัวเองจะได้ไปไวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสั่งเซตสกิลได้นะดูดิโอ้โหคือถ้าเกิดเรามีอาวุธเยอะแล้วก็สามารถเลือกได้อะใส่ได้2อันน่ะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วมีสเตล่าสกิลอันนี้สเตล่าท่านผู้ชมน่าจะจำได้ตอนช่วงโปรล็อกที่เราเรียกไอพอยเกรดสีม่วงเต็มแล้วเราเรียกอีกตัวหนึ่งมาช่วยอ่ะที่มันถือดาบ2อันน่ะเป็นปีศาจอ่ะนั่นแหละซึ่งมันสามารถที่จะมีได้ถึง3ตัวด้วยกันนะฮะ3สกิลด้วยกันกดผิดกดผิดเฮ้ยเดี๋ยวแม่จะไปบวกใครละเดี๋ยวก่อนขอไปส่งเควสก่อนนะเมื่อกี้กดผิดจะไปบวกใครไม่รู้เปลี่ยนเก็บดาบก่อนเก็บดาบก่อนเดี๋ยวมีของขวัญมาลองดูกดที่ของขวัญนะหมุนไอเทมฟรีได้1ครั้งนะลองหมุนดูดิไม่รู้จะได้อะไรฮะเป็นลอตเตอรี่นะฮะสักข้ามเลยcreation box เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ย can get item for creation นะฮะเปิดนะฮะแล้วจะได้อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวลองดูกระเป๋าของเราก่อนดิกระเป๋าเราอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้นี่ว่าเมื่อกี้มันก็สอนแล้วผมก็ไม่จำแหมมันก็แบ่งไว้ค่อนข้างเยอะแล้วดูดิแล้วกระเป๋ามีเต็มด้วยเต็ม50ถ้าอยากจะเพิ่มช่องเสียเงินแค้นนะ เสียเงินแค้นนะเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์โอ้นี่ที่ผมบอกจะเล่นดาบเวทผมติดไอ้นี่ดีกว่าequip นะฮะ equip beginner sphere select you can change equipment for menu character ต้องไปที่ character แม่ถึงจะไอ้นี่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราติดของได้เต็มเลยถ้าเป็นอาชีพเนี่ย equip ปุ๊บสังเกตนะฮะผมติดของไป1 2 3มาแล้วนะฮะใส่ headguard ได้ด้วยนะฮะตอนนี้เราใส่ดิใส่ไม่ได้มันให้ไปที่คาแรคเตอร์นะฮะก็ตรงไหนวะน่าจะกดสปีก้าเข้ามาได้ปะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวหาคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์เอาไว้เมนูแรกเลยนะครับสเตตอ๋อนี่เชนอิควิเมนต์อยู่นี่นะเชนอิควิเมนต์นะหน้าแรกก็แค่สรุปเฉยๆมีอะไรนะครับใส่ได้ไหมเอาใส่ได้เลยนะตรงนี้นะฮะแค่กดย้ำนะฮะนี่โอ้โหดูดิติดหนวดมาอย่างกับไอ้มดเอ็กนะฮะได้อันนี้มาด้วยแคร์แบงเกิลนะฮะไม่รู้อะไรใส่ให้หมดมีอะไรใส่หมดอวตารเราไม่มีอวตารอวตารนี่คือคอสตูมนั่นแหละนะคอสตูมนั่นแหละกระเป๋าเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหมันอันเดียวกันเมื่อกี้เลยนะครับequip นะฮะตอนนี้เราอันนี้ยังไม่ได้ใส่นี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้อะต้องมาใส่ที่นี่อ๋อตรงนี้นะถูกแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนปืนผมไม่เล่นปืนนะผมเล่นเวทครับนี่เล่นเวทนะฮะใส่เลยไม่รู้แหละเป็นยังไงแต่ใส่ไว้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วนี่คือการสวมใส่บุญนะทำที่นี่นะแล้วนี่ใครวะคิลเลอร์เนี่ยเป็นคนในโนเนมเกมมิ่งทีวีหรือเปล่าครับเนี่ย ถ้าใช่ตั้งตี้เลยนะตั้งตี้เลยฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาวุธก่อนนะเป็นลูกแก้ว2อันอย่างนี้ครับแล้วสเตตัสผมดันไปอัพสายดาบไปไม่เป็นไรก็อัพดาบไปแหละคือเราจะแค่จะลองเวทเฉยๆนะฮะจะลองเวทเฉยๆก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถ้าเวทมันเวิร์กเดี๋ยวค่อยกลับไปอัพสายเวท สเตตเรายังคงสเตตเรายังคงสเตตรัวๆนะฮะเพราะว่าเราเป็นสายดาเมจฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนอาวุธเรียบร้อยแล้วกลับไปหาไอ้นั่นก่อนเมื่อกี้ผมน่าจะกดเทเลพอร์ตมาเฮ้ยเดี๋ยวลองใช้เวทดูดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละโอ้โหเบามากเลยครับเฮ้ยก็ไม่เบานะเฮ้ยมันรัวมากเลยอ่ะดีกว่าดาบอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นสายเวทดีกว่าแม่เราต้องไม่ลืมกำพืชตัวเองที่เล่นเวทมาก่อนฮะมีเพื่อนๆถามมา GTA 5โหลดยังไงในสตรีมฮะโหลดสตรีมมาติดใน PC ก่อนครับแล้วก็ซื้อ GTA 5น่าจะประมาณ 1,500 บาทนะฮะWhat is the game name Shorty Song TTC Anime อันนี้ไม่รู้พูดถึงเกมหรือพูดถึง
ช็อตตี้ซองนะแหมTC Anime คุงบอกว่าเกมนี้เกมอะไรนะเนี่ยมีเพื่อนพิมพ์บอกนะครับ Stay La Safe Online นะเอาล่ะอันนี้เควสต่อมาให้ไปสู้กับโอริทุอ่านถูกเปล่าวะเนี่ยโอริทุเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดินไปดูก่อนอ๋อนี่แหละตัวนี้แหละก็ตีเลยเรียบร้อยครับมันรัวมากครับชอบเลยฮะลุงนี้ไม่น่าไปอัพสายดาบเลยอัพสายเวทก่อนดีกว่ามันมีล็อกคนได้ด้วยอ่ะเปิด PVP ไว้เหรอวะผมก็อยากโหดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็บวกเลยนะเรียบร้อยครับอัด3ทีล่วง3ทีล่วงเนี่ยพอเราผ่านเมนเควสเราจะกดเทเลพอร์ตกลับไปที่ NPC ได้นะแต่ตอนนี้เราอยู่ใกล้ NPC ไม่เป็นไรเอาเวนผิดคนไม่ใช่ไอคนนี้คนไหนวะโอ้โหลุงนี้กดเทเลพอร์ตไปแล้วเศร้าเลยนี่แหละครับการเล่นสดก็จะมีอะไรเฉมๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นบ่อยๆฮะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมาก่อนนะพอเล่นสดก็ต้องใช้วิธีการลองผิดลองถูกด้วยครับบางทีเกมมันไม่ได้บอกไงผ่านสตอรี่อันนี้มันไอชนเผ่านี่แหละที่มนุษย์เดินทางมาเจอนะฮะคือจริงๆตามเนื้อเรื่องมันเจอ2เผ่านะเจอคือเผ่าเมื่อกี้คือเป็นมิตรแล้วก็คือจะเจออีกเผ่านึงที่เป็นแมลงคือพวกนั้นเนี่ยโจมตีมนุษย์ไม่เป็นมิตรนะฮะแล้วก็มนุษย์เนี่ยตายห่าหมดเลยก็จะเหลือแค่ยานลำเดียวก็คือยานที่พวกเราเนี่ยเหลือรอดมาครับก็เลยอพยพมาอยู่ที่ดาวนี้ก่อนนะครับให้ไปฆ่าป๊อปปี้ฮอนนะฮะเดี๋ยวเดินหาก่อนป๊อปปี้ฮอนนะมันต้องอยู่แถวนี้แหละนี่ขนาดเล่นใหม่เนี่ยทำไมคนเยอะจังวะนี่แหละไอตัวนี้แหละครับป๊อปปี้ฮอนอัดเลยฮะเวทครับเวทเฮ้ยเวทอัดไม่เข้าเลยแสดงว่ามันมีเรื่องของการแพ้ทางเวทด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมดันทุลังนะผมสู้ฮะเดี๋ยวอาจจะปีก้าเวลอัพอีกแกแจ้งอะไรนังหนาวะอ๋อนี่ผ่านแล้วนะฮะแต่ว่ามีเควสนึงให้ฆ่า5ตัวฮะเดี๋ยวไปเอาสปีก้าก่อนเปลี่ยนสายสายเวท ก็ยังลงสเตนไปก่อนฮะเราสายดาเมจนะสเตนรัวสกิลก็ขอไปอัพสายสเปียนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นสายเวทแล้วโอเคไอ้นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อเควสจริงๆดูตรงนี้ก็ได้นะครับไอ้นี่ก็เดินเข้าหาจังวะเป็นอะไรของมันวะสปีก้าเวล1เรียบร้อยฮะก็ไปหานักวิจัยครับอันนี้นักวิจัยอยู่ไหนนะนี่ผ่านเควส2อันเลยด้วยที่นะดาวขึ้นเลยฮะขึ้นตรงนี้ได้หวะขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยหว่าแล้วเมื่อกี้จะเดินอ้อมทำมะเขืออะไรวะเศร้าเลยนะเศร้าเลยผ่านแล้วรู้สึกมี4ครั้งนะอีกครั้งนึงมันให้ค่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนไหนๆก็รับแล้วครับรับให้หมดฮะเราไม่เลือกปฏิบัติครับทำทุกเควสเพื่อตังค์เพื่อ EXP เพื่อทุกอย่างฮะเพื่อมวลมนุษยชาตินะอันนี้ให้ค่าอะไรเอ่ยเอา accept เลยฮะให้ค่าฟิล์ม10ตัวเอาสู้กับไอ้ฟิล์มอีกแล้วนะไอ้พวกนี้แหละฟิล์มนะมีบอทป่ะเนี่ยเปิดบอทได้ป่ะ รัวๆฮะเฮ้ยผมยิงฟิล์มทีเดียวตายเลยตอนเนี้ยโอ้โหตายคู่อีกต่างยืนติดกันไอ้นี่ไม่เกี่ยวเอาอีกแล้วครับวิ่งมาอีกแล้วครับไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้เพชรนี่คืออะไรวะอ๋อใช้ของนะฮะไม่รู้จะใช้ทำมะเขืออะไรเดี๋ยวอัพสปีกาก่อนแม่งรำคาญเสียงวิ่งตลอดนะถ้าผมปิดเสียงเล่นนะผมจะไม่ค่อยเข้ามาอัพบ่อยหรอกอันนี้คือแม่งร้องอยู่นั่นแหละรำคาญเอาละครับ6ตัวละ7ตัว8ตัวฮะอีกตัวเอ้ยอีก2ตัวไม่รู้ขี้เกียจเดินกลับไปท่อนแรกไงฆ่าๆไปเลย
ตัวสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยทำไมมันยังร้องอยู่มันไม่หายวะนี้ป่ะเอ้ยเดี๋ยวอัพอย่างอื่นบ้างดีกว่าผมก็ดันจำไม่ได้ว่าอัพอะไรเพิ่มอะไรบ้างกดดูเอาลุ้นมั่วๆเลยฮะสปีดอ๋อไอ้ move ก็คือ movement นะฮะเรื่องของการเดินนะชื่อเกมตามชื่อคลิปนะครับ stay la safe online นะฮะเซิร์ฟที่ผมเล่นเซิร์ฟอะไรวะอังกฤษอ่ะเซิร์ฟ4เซิร์ฟ4เออเซิร์ฟ4นะตัวละครมันซิงกันนะในอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเอ้ยไม่ให้ผมอัพสแตทก่อนอัพอะไรดีวะโซเพิ่มคลิเทคเพิ่มเดฟโอ้โหแม่งเพิ่มเยอะด้วยเนี่ยเพิ่มอะไรดีวะสปีดละกันเผื่อจะไล่เวทไวเอ้าไม่รู้เกี่ยวเปล่าอัพสายเอ้ยกดผิดอัพสายเวทฮะมารัวๆช่วงนี้ให้กลับไปหาเดี๋ยวไอ้เควสอันนี้ให้ทำอะไรนะให้ค่าโอติลุชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านยากเหลือเกินพอมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วทำให้ผมสับสนด้วยว่าชื่อมันชื่ออะไรกันแน่นะไอโอติลุคือไอตัวที่เป็นหนอนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไปทำเควสหลักดีกว่าไอเควสที่เป็นสับเควสแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมไม่ได้ทำหาอะไรเพิ่มเติมเลยลองดูครับแรมน้อยนี่เท่าไหร่ฮะ1กิกหรืออ่ะลองดูก่อนนะถ้ามันแหลกก็ค่อยว่ากันฮะและเกมมันเก่าแล้วด้วยแหละไม่น่าจะใช้แรมมากเท่าไหร่นะครับเอ้ยเดี๋ยวไปหาใครวะคุยคนนี้เราขอไปทำเควสหลักนะครับไม่งั้นเนื้อเรื่องไม่ไปไหนนะทีอะเควสไอ้พวกสับเควสท่านผู้ชมมาทำกันเองนะฮะผมขอเล่นเควสหลักเป็นหลักนะฮะเควส complete ผมขอเอาเมาส์ออกเลยดีกว่าผมเล่นในมือถือแล้วกันนะแล้วเชิงเง้อหน้ามาคุยกับพวกเราด้วยแล้วกันเน็ตก็ไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นคือผมว่าเล่นได้อะเล่นได้เรียบร้อยครับอันนี้เขาให้ไปหาอะไรเนี่ย go to the southern lockyเดี๋ยวน่าจะตรงนี้นะเซาเทสล็อกกี้เหรอเซาก็คือทางใต้นะฮะน่าจะใช่นะใช่เปล่าวะเราเช็คดูอีกทีก่อนโกโดซานใช่นะฮะให้ไปด้านล่างนะครับตรงนี้เป็น NPC เปล่าวะเอ้ยเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันเควสไอ้นี่เควสทั่วไปอ้าวนี่ไงเอสกีมาเจอแล้วมันก็ไม่ขึ้นในแผนที่นะแม่ต้องจำด้วยนะฮะใครที่เล่นตามผมก็โอเคจะได้ประหยัดเวลาได้นะครับต้องตามไปนิดนึงอ้าวได้ฮอนคราชาลิสนะฮะให้ไปหาอันนี้นะฮะไปจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นไปเอสกีมานี่ครับอยู่นี่ครับมีคนยืนมุงอยู่กันเต็มแล้วthere's no response โอ้โห no response จริงๆครับแม่อัดได้อัดรออะไรในค่ายตัวนี้5ตัวอย่ารออัดเลย3คอมโบตายตายไม่ตายเหรอแล้วยิงว่าวอีกทีนึงไม่เป็นไรสกิลไม่ได้ใช้ยังอัพไม่ได้ฮะยังขาดอยู่อ้าวหายไปไหน2ตัววะอย่าบอกนะคนอื่นแจมตายหาไปแล้วอ่ะอยู่ไหนวะก็ไม่เห็นมีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฆ่าตัวอื่นก็ได้อ้าวมันไม่ใช่เว้ยเควสไม่ออกเควสขึ้นนึกว่าเควสไม่ขึ้นสกิลไปกินนี่ฮะคอมโบด้วยกันนะกดคอมโบคือกดติดกันรัวๆนั่นแหละคอมโบเห็นไหมคอมโบ
ได้กลับไปที่เทเลพอร์ตไปที่ส่งเควสนะครับแหมไอตอนกดเทเลพอร์ตนี่ก็ไกลเหลือเกินตอนนี้ไม่ได้กดนี่เดินอย่างไกลเลยเออมีเพื่อนๆบอกว่าคุณกสิริตบอกว่าที่เท้ามีลูกศรบอกครับโอ้โหผมไม่ได้สังเกตเลยฮะไอแสงก็รบกวนผมเหลือเกินนะอันนี้ Mission List Disaster in อ่านว่าอะไรว่าเมียวดาวเหรอก็คือแผนที่นี้นะครับเมียวดาวเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับ I can't hear a voice I just wanted to protect just to protect อ่ะเขาต้องการจะปกป้องแต่อันนี้เนื้อเรื่องให้ดูครับ Warrior นะฮะข้ามเลยแล้วกันขี้เกียจดูละไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าต้องสู้ครับเอ้ยมาคือเหมือนเป็นบททดสอบของเราครับ Show your power ไหนศัตรูอ่ะหมดแล้วอ่ะมาแล้วเสร็จไป2อีกตัวล่ะตายซะโอ้โหว้าวครับว้าวว้าวก็คอมโบซะเรียบร้อยก็ชนะแล้วตามเควสนะครับ3ทับ3เรียบร้อยยังไม่ทันทำอะไรเลยครับพี่แกวอริเออร์ล่วงไปแล้วฮะมีการทดสอบอีกครั้งนึงครับไม่รู้ต้องสู้กับใครบอสหรือเปล่าน่ะใช่ครับเอ้ยสกิลผมเต็มแล้วผมแปลงร่างดีกว่าอันติครับบวกเลยบวกบวกเลยครับบวกแล้วมันฮีลให้เราด้วยเนี่ยเวิร์กมากบวกบวกเรียบร้อยครับเปิดอันติบวกเลยโหดโหดมาก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 เปิดอันติอัดเลยครับแล้วเวลาก็อ่ะหมดแล้วเรียบร้อยครับ complete ได้810 point นะครับพร้อมกับสปีก้าอีกบานตะไทยไปไหนต่อเนี่ยยังไม่ต้องไปครับมีเนื้อเรื่องโผล่มาต่อครับเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์แว่นนี่วิ่งออกมาข้างนอกเมืองเลยนะเอาล่ะให้ไปที่ upper wind column นะก็คือวาร์ปไปเลยจบ จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมามาแล้วนะฮะก็รีพอร์ตเควสกับกว่าใครสักคนนี่แหละฮะเรียบร้อยครับเควสคอมพลีทเอาล่ะก็เราไลฟ์มา50กว่านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรบ้างเรารีวิวเบื้องต้นกันก็น่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเพียงพอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอไปดูเมนูกันนะแชทก็คุยเซก็พูดหลอกก็คือดูรายละเอียดนะส่วนตัวเอนี่อะไรวะไม่เห็นมันบอกอะไรเลยตัวเอไม่ทราบฮะไม่อยากเดาด้วยเพราะว่ากดมาแล้วไม่มีอะไรน่าจะเป็นพวกออโต้แชทอะไรพวกเนี้ยไอช่องแชทอะนี่คือที่ผมเดานะส่วนนี้สปีก้าไว้อัปเกรดเรื่องของความแรงของสายวุฒิกับสเตตัสซึ่งมันบอกชัดเจนว่าสเตตัสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันบอกชัดอยู่แล้วนะฮะผมก็เล่นสายดาเมจนะนุกอย่างเดียวสเตนรัวครับแล้วก็ส่วนสปิก้าอันนี้เป็นการอัพสกิลของสายอาวุธที่เราเล่นนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะอัพสายฮิลคือมันมีภาษาอังกฤษแล้วล่ะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะก็สบายสบายนะพอเราอัพสกิลมาแล้วเราก็อย่าลืมเซตสกิลด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมอัพสกิลฮิลมาใช่ไหมนี่นะก็อย่าลืมนะมาเซตด้วยนะครับจะได้มีสกิลไว้ใช้ถ้าไม่พอใจกด take off นะฮะคือเอาออกนะฮะนี่คือเรื่องของสกิลแล้วสเตล่าสกิลนี่คือก็ตอนเราเปิดอันติอ่ะซึ่งตอนนี้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวอันติของเราอ่ะก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยซึ่งก็ต้องเปิดไปตามเนื้อเรื่องนั่นแหละส่วนสปีกเกอร์นี้ก็บอกอีกทีว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่สลับดูได้ฮะเมนูก็เติมเลยคาแรคเตอร์เกี่ยวกับตัวละครนะฮะ
ใส่โครงใส่ของนู่นนั่นนี่นี่ตัวละครอย่างเดียวนะเควสก็เควสนะฮะเควสก็เควสนะครับเอมเบลมก็อันนี้เป็นเออร์ชิพเมนต์นะฮะไทเทิลคือฉายานะครับเดี๋ยวดูเดซเรามีฉายาอะไรบ้างรีคูนนะมีอันเดียวเลยฮะโอ้ยบวกสเตตัสด้วยเฮ้ยเออสเตตัสด้วยนะส่วนเออร์ชิพเมนต์ก็เออร์ชิพเมนต์ตรงๆนะฮะส่วนไอทาราสฮันเตอร์อันนี้เหมือนก็จะเป็นไอทาราสเนี่ยมันถ้าตามเนื้อเรื่องนะไอทาราสมันจะเป็นไอพวกแมลงอ่ะปีศาจที่ผมบอกว่ามนุษย์จะมีเวลามนุษย์ออกไปสำรวจต่างดาวใช่ไหมครับก็จะเจอเผ่านี้เผ่าที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็กายพวกสัตว์ประหลาดที่มันฆ่าพวกมนุษย์ไปอ่ะก็เนี่ยแหละไอพวกไอทาราสเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะก็จะเป็นตัวที่ฆ่ามนุษย์นั่นเองนะครับนี่ก็ต้องไปฮันเตอร์คือไปล่านั่นแหละน่าได้จากการล่านะครับคอมมูนิตี้ก็พวกเพื่อนกิลอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีบอก My Info ด้วยตัวละครของเรานะมีอะไรบ้างเฟนเฟิร์นแบ็คลิสต์ได้ใครเกียนมากก็แบ็คลิสต์ได้นะฮะโพสเป็นกิฟต์บ็อกซ์กับช็อปนะฮะตรงๆกิฟต์บ็อกซ์กับช็อปซิสเต็มก็อันนี้เหมือนกับเป็นออปชั่นอะนะมันก็จะมี useful function เนี่ยเซตช็อตคัทได้คาเมล่าเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เปลี่ยนชื่อโชว์อย่างเช่นจะโชว์ชื่ออย่างเดียวโชว์ชื่อบวกแรงนะคือหมายถึงคนอื่นนะมันก็จะเห็นหมดหรือไม่โชว์เลยก็ปิดได้นะคอนฟิกของเกมนี้ก็เซตอัพได้หลายอย่างอันแรก easy setup นะฮะก็เป็นการปรับกราฟิกนั่นแหละอย่างที่คุณไดคินะฮะบอกว่าถ้าเครื่องไม่แรงทำยังไงผมว่ามาปรับอันนี้ดีที่สุด low weight setting ก็จะปรับสเปคให้ต่ำสุดผมว่าแบบนี้น่าจะสะดวกกว่าไม่ต้องมานั่งไปปรับกราฟิกอะไรให้มันวุ่นวายนะฮะมันจะมีการปรับฟับกราฟิกเนี่ยหลายโซนเสียงเสริงอะไรพวกนี้ก็ปรับได้เกมซิสเต็มอะไรแบบนี้นะก็เรียกได้ว่ามาปรับได้หมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วคงไม่ต้องอธิบายมากนะก็นี่ก็เอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างอันสุดท้ายที่เราเห็นเมื่อกี้คือช็อปนะครับนี่ก็ที่เราหลงกันเข้ามาครั้งนึงฮะก็มีขายของเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือเป็นช่วงโปรโมชั่นนะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อวตารนั่นแหละเห็นไหมอวตารทั้งนั้นนะฮะเซลช่วงนี้คือของลดราคาก็จะเป็นพวกรีเซ็ตแพ็คโอ้ยอันนี้มันรีเซ็ตสกงสกิลอะไรได้ด้วยนะมีกินเนอร์แพ็คนะฮะก็มาซื้อได้นะครับมีของเยอะแยะไปหมดเป็นไอเทมเกี่ยวกับเสริมความสะดวกสบายนั่นแหละพวกเนี้ยแล้วก็วิวอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นคาชาปองนะที่มันให้เราเปิดฟรีครั้งหนึ่งอะตอนนี้เรามีสตาร์เจม8นะฮะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเราได้มาด้วยนะ creation box นะคือเก็บก่อนคือเราได้ของอ่ะจากการซื้อหรือจากกิจกรรมนั่นแหละมันจะอยู่ในช็อปบ็อกซ์เราก็กดเหมือนเมื่อกี้คือเอาของที่ในช็อปบ็อกซ์อ่ะเข้าไปที่ตัวเข้าไปที่ตัวนะครับนั่นแหละมันจะเป็นการเอาของเข้านะฮะแอสตาเจมคือเติมเงินนั่นแหละนะเติมเงินนั่นแหละนะเดี๋ยวเราได้จดหมาย2อันนะเฟรนด์รีเควสอ่ะใครเอ่ย2คนเลยนะ TC Anime นะฮะก็คุ้นๆเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะแอดเลยนะเรียบร้อยครับใครแค่มีคนหนึ่งอ้าวคนเดียวกันก็เดี๋ยวไว้ไปเล่นด้วยกันนะแต่ว่าการรีวิวฉบับเบื้องต้นเกม Stellar Chef เนี่ยของเราเนี่ยขอรีวิวฉบับเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับออกแนวเป็นเกมเพลย์ด้วยสักระยะหนึ่งนะฮะพาไปเดินคงเดินเควสนะครับเอาล่ะการสตรีมครั้งนี้นะดึกไปนิดนึงแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงดึกอยู่เพราะว่าช่วงเนี้ยผมมีงานกลางคืนเพราะนั้นขออภัยไว้เลยถ้ามาไลฟ์ 4-5 ทุ่มนะขออภัยไว้ก่อนนะครับผมใครที่ไม่สะดวกมาดูไลฟ์ก็ดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นพยายามจะรีบตัดต่อให้เสร็จเพราะว่าการทำวิดีโอผมต้องตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปด้วยอย่างเช่นอะไรอ่ะพูดคุยเล่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะตัดออกไปด้วยเพื่อให้คนที่มาดูไลฟ์เนี่ยมาดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนักนะครับเอาล่ะสำหรับตรงนี้นะนายช็อตตี้บูโจวานะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมมากดไลค์Facebook ให้เราด้วยนะฮะ No Name Gaming TV อย่าลืมมา Subscribe นะครับ YouTube นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีลูกบอกลูกช่วยๆกันทำมาหากินครับสำหรับตรงนี้เอาไว้เท่านี้ครับ